หลังจากเดือนกุมภาพันธ์2566สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศกฤษฎีกาสั่งการไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกแห่งให้ก่อสร้างเขตอนุรักษ์ในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านกัมพูชาเพื่อยกระดับการอนุรักษ์โลมาอิราวดีหรือโลมาหัวบาดที่มีคลีบหลังหลังจากมีรายงานว่าประชากรโลมาอิราวดีลดน้อยลงและเสี่ยงต้องสูญพันธุ์เมื่อปี2563เนื่องจากการประมงแบบทำลายล้างส่งผลต่อแหล่งที่อยู่อาศัยล่าสุดวันที่27เมษายน2566ที่ผ่านมาผู้นำกัมพูชาประกาศยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าโลมาอิราวดียังคงตายอย่างต่อเนื่องและชาวประมงนับพันครอบครัวได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้ซึ่งกำหนดเขตอนุรักษ์ครอบคลุมระยะทางยาว120กิโลเมตรในแม่น้ำโขงให้เป็นพื้นที่ห้ามทำประมงขณะที่นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้มีโลมาตายเพิ่มอย่างน้อย2ตัวโดยหนึ่งในนั้นมีอายุเพียงแค่4วันและตายติดอยู่กับอวนของชาวประมงเมื่อข้อบังคับทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สมควรยกเลิกไปเสียดีกว่าอย่างไรก็ตามสมเด็จฮุนเซนยืนยันว่ามาตราการปราบปรามการจับปลาด้วยวิธีช็อตกระแสไฟฟ้าและห้ามจับปลาอย่างเด็ดขาดในเขตของแม่น้ำโขงยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป